ทอมฮอลแลนด์เผยอยากใส่ชุดสไปดี้กับรุ่นพี่ทั้ง2คนที่สุดของวงการหนังสิ่งที่คน Google หามากที่สุดปี2021ความคืบหน้าของอวตาร2โปรเจกต์ที่กินเวลานับทศวรรษ Major Movie Alert มาอีกแล้วกับการอัปเดตโปรเจกต์ Spider-Man No Way Home ที่ถึงแม้จะมีทั้งรูปภาพหลักฐานการครอสโอเวอร์ระหว่าง3 Spider-Man จาก3จักรวาลแต่ก็เหมือนว่าทอมฮอลแลนด์จะปฏิเสธแถมในสัมภาษณ์มีการบอกด้วยว่าเขามีโอกาสได้เจอกับโทบี้แม็กไกวและแอนดรูว์กาฟิลด์ที่ร้านอาหารหรือที่ปาร์ตี้ซึ่งนี่อาจจะเป็นการบ่ายเบี่ยงเป็นในในว่าพวกเขาไม่ได้เจอกันในกองถ่ายแต่อย่างใดทอมฮอลแลนด์ยังกล่าวอีกด้วยว่าพวกเรา3คนเหมือนพี่น้องที่พัดพรากกันมานานครับน่าเสียดายแต่ผมหวังว่าเราทั้งหมดจะได้เล่นหนังด้วยกันสักเรื่องงานนี้จะเชื่อได้หรือไม่หรือจะหมดหวังกันตรงนี้ก็คงต้องรอลุ้นกันไปครับเป็นธรรมเนียมทุกปีที่ Google จะจัดอันดับ Google Trend ประจำปีเปิดเผยสิ่งที่คนหามากที่สุดในปี2021ซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดลิสต์ที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังกันครับหนังที่มีคนเสิร์ชหามากที่สุด5อันดับแรกได้แก่1 Eternal 2 Black Widow 3 Dune 4 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings และอันดับที่5คือ Red Noticeซึ่งความมาแรงของ Marvel ที่เรียกได้ว่าแทบจะ take over วงการก็กวาดตำแหน่งไปถึง3อันดับครับส่วนชื่อที่มีคนเสิร์ชหามากที่สุดคืออเล็กบอลวินซึ่งก็มาเป็นอันดับ1ทั้งในการเสิร์ชหาของกลุ่มนักแสดงและกลุ่มบุคคลที่รวมคนจากทุกวงการโดยกรณีนี้มาจากข่าวอุบัติเหตุในกองถ่ายที่ไม่มีใครคาดฝันเอาไว้ครับหนังที่เรียกได้ว่าดูภาคแรกตอนเด็กได้ดูภาค2ตอนโตและกว่าจะดูจบภาคสุดท้ายก็น่าจะแก่กันไปตามระเบียบกับภาพยนตร์อวตารเทียมกับเดเจมส์คาเมรอนครับล่าสุดก็มีภาพถ่ายของผู้กำกับและนักแสดงเจ้าเก่าแซมเวอร์ทิงตันออกมาให้คนหายคิดถึงหลายคนคงสงสัยและถามว่าทำไมอวตารแต่ละภาคถึงใช้เวลานานขนาดนี้เจมส์คาเมรอนก็บอกว่าทั้งเขาและทีมงานพิถีพิถันในการสร้างภาพยนตร์แฟรนไชส์นี้มากๆทั้งเสียเวลาเขียนบทพัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยมากพอที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านวิชวลได้ไหนจะงานออกแบบที่คาดหวังว่าจะต้องทำให้คนตะลึงเหมือนที่เขาเคยทำเอาไว้ในอวตารภาคแรกส่วนไทม์ไลน์การฉายก็บอกครับเพราะกว่าจะได้ดูภาค5ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายก็รอแค่7ปีเท่านั้นเองตารางฉายอวตาร2ฉายปี2022อวตาร3ฉายปี2024อวตาร4ฉายปี2026และอวตาร5ฉายปี2028หวังว่าทุกคนจะประคองลมหายใจกันต่อไปแล้วมาแชร์กันนะครับว่าอีก7ปีข้างหน้าคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนที่ดูอวตารภาคจบแล้วกลับมาพบกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ